สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเลือกปูไปทานครับว่าเราจะดูปูยังไงให้มันแน่นเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติโอมามิครับยกครึ่งศูนย์ยกครึ่งศูนย์ถ้าปูมันแน่นเนื้อมันจะเป็นออกมาอย่างนี้แล้วเวลาเลือกปูถ้ากดตรงเนี้ยอย่าถ้ากดตรงเนี้ยแล้วมันนิ่มอ่ะก็คือปูนิ่มถ้ากดตรงนี้มันแข็งแล้วมันแน่นมันหนักก็คือปูแน่นครับเนื้อมันเยอะถ้าหนักเนื้อจะเยอะแล้วถ้าปูไข่ดูยังไงครับปูไข่เหรอครับปูไข่อ่ะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันตัวเมียเหมือนกันแต่มันจะไม่มีไข่ในเป็นไข่นอกไข่นอกใช่ครับครับแต่ปูไข่ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูตรงไหนอุ้มถ้าบางคนเขาก็จะดูแบบว่าส่องถ้าตรงนี้เป็นสีส้มมีสีส้มข้างในก็ไข่ครับบางทีไข่มันก็จะแดงตรงนี้เลยตรงตูดมันครับครับแล้วมีวิธีการเจาะดูไหมครับเจาะเจาะเจาะให้ดูสักตัวได้ไหมครับตอนนี้เอ็กซ์เพิร์ทครับผู้เชี่ยวชาญกำลังแนะนำการเลือกปูช้าช้าเนี่ยครับครับโอ้โหเนี่ยปูไข่อันนี้มันจะเป็นไข่ในครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำแม่นมากครับเจาะให้ดูแล้วเหลืองมากเลยครับครับปูสดๆครับครับบริเวณด้านบนของปูจะต้องนูนนะครับสองข้างซ้อนแกะดูจะมีไข่ครับอันนี้เขาเรียกไข่ในจะรู้นะมันจะแข็งมันจะแข็งมากแต่ไม่จะแกะตรงเนี้ยทำไมเราไม่ไปเจาะตรงนี้นะเราก็บีบต้องใช้นี่ชิ้นนี่ตามันมองไม่ค่อยเห็นไม่เห็นหรอกพี่ชาแล้วก็อันนี้เท่าไหร่อันนี้ไปสอนคนทั้งโลกนั้นเหรอแต่มันแข็งจะแกงเนี่ยดีที่สุดอ๋อมันจะเห็นอ๋อเห็นชัดประตูเล็กเขาก็อย่างนี้เนี่ยจะมีนี่ครับวิธีการที่สองคือหักด้านข้างแกะนี่ดีกว่าชัวร์ชัวร์ครับเนี่ยรัดตูดอย่างนี้รัดตรงนี้ครับก็ขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับจะแกะทีนี้แต่มันไม่มีมันก็คือไม่มีครับผมใกล้จะเข้าโรงแล้วบัวแก่ตัวนี้มันมีชั้นๆเอาแก่งัดเลี้ยงหมา3โล6นะคะเอา2โลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเลือกปูไปทานครับว่าเราจะดูปูยังไงให้มันแน่นเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติโอมามิครับยกครึ่งศูนย์ยกครึ่งศูนย์ปูมันแน่นเนื้อมันจะเป็นออกมาอย่างนี้แล้วเวลาเลือกปูถ้ากดตรงเนี้ยอย่าถ้ากดตรงเนี้ยแล้วมันนิ่มอ่ะก็คือปูนิ่มถ้ากดตรงนี้มันแข็งแล้วมันแน่นมันหนักก็คือปูแน่นครับเนื้อมันเยอะถ้าหนักเนื้อจะเยอะครับแล้วถ้าปูไข่ดูยังไงครับปูไข่เหรอครับปูไข่อ่ะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันตัวเมียเหมือนกันแต่มันจะไม่มีไข่ในเป็นไข่นอกไข่นอกใช่ครับครับแต่ปูไข่ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูตรงไหนอุ้มถ้าบางคนเขาก็จะดูแบบว่าส่องถ้าตรงนี้เป็นสีส้มมีสีส้มข้างในก็ไข่ครับบางทีไข่มันก็จะแดงตรงนี้เลยตรงตูดมันครับครับแล้วมีวิธีการเจาะดูไหมครับมีครับเจาะเจาะเจาะให้ดูสักตัวได้ไหมครับตอนนี้เอ็กซ์เพิร์ทครับผู้เชี่ยวชาญกำลังแนะนำการเลือกปูครับโอ้โหเนี่ยปูไข่อันนี้มันจะเป็นไข่ในครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำแม่นมากครับเจาะให้ดูแล้วเหลืองมากเลยครับครับ
ปูสดๆครับครับบริเวณด้านบนของปูเจ้าหนูนนะครับสองข้างช้อนแกะดูจะมีไข่ครับอันนี้เขาเรียกไข่ไหนจะรู้นะไข่ก็แข็งอย่างเงี้ยมันจะแข็งมันจะแข็งเห็นเขาจะแกะตรงเนี้ยทำให้เราไม่ไปเจาะตรงนี้นะเราก็ปีนต้องใช้นี่มันมองไม่ค่อยเห็นไม่เคยหรอกพี่ชาอันนี้ไปสอนคนทั้งโลกเลยนั้นเหรอไหนวะแต่มันแข็งจะแกเงี้ยดีที่สุดอ๋อมันจะเห็นเออเห็นชัดประตูเล็กเขาก็อย่างนี้เนี่ยจะมีนี่ครับวิธีการที่สองคือหักด้านข้างแกนี่ดีกว่าชัวร์ชัวร์เนี่ยหักตรงเงี้ยไอ้หักตรงเนี้ยครับก็ขอบคุณที่ให้ความรู้นะครับคือไม่มีครับผมบาทจะกลับอันนี้แม่ค้าแก่ใกล้จะเข้าโรงแล้ว